สวัสดีครับทุกคนกำลังอยู่ในรายการ Money พี่สอนนะครับผมเกษมทิพยเมธากุลครับรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่จะนำเอาสาระความรู้นะครับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆเกี่ยวกับดนตรีนะครับมาบอกเล่าให้ฟังนะครับเอามาย่อยกันให้ง่ายที่สุดนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจกันง่ายที่สุดแบบไลฟ์ด้วยเงื่อนไขใดๆเลยนะครับผมนะรายการนี้นะฮะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ใช่นักดนตรีนะครับไม่ได้เรียนดนตรีมาแต่อยากจะรู้จักภาษาของดนตรีอยากจะเข้าใจดนตรีมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเหมาะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ใครที่คิดว่ารายการแบบนี้ดีนะครับรบกวนช่วยกันกดหัวใจรัวๆแล้วก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับนะรายการนี้นะถ้าเกิดใครที่เป็นนักดนตรีนะฮะหรือว่าเรียนดนตรีแบบจริงจังเนี่ยมาดูอาจจะงุนงิดบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้สอนไล่ไป1 2 3 4 5นะครับผมนะผมจะสอนกระโดดไปกระโดดมาตามความเหมาะสมแล้วก็ตามการที่เราเอาไปใช้งานจริงนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่ารายการนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีจริงจังนะครับแล้วก็ไม่ใช่นักดนตรีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าเงื่อนไขนี้แล้วก็รายการนี้คุณดูสนุกแน่นอนแล้วคุณเข้าใจได้ง่ายแน่ๆนะครับรายการเรานะครับปกติก็จะเป็นการไลฟ์ทางช่องทางของ Facebook นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับสามารถที่จะกดบวกหรือกดจุดมาส่งมาให้เราก็ได้นะครับเป็นอันรู้กันว่าเป็นการให้กำลังใจก็แล้วกันนะถ้าไม่รู้จักพิมพ์อะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ดูนะถ่ายทอดสดไม่ทันนะก็สามารถชมย้อนหลังได้ทางช่องทาง YouTube นะครับเกษม Channel นะก็สามารถดูได้นะครับเรามีรายการอื่นๆด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่ามีแค่รายการที่ไม่เหมาะกับนักดนตรีนะฮะมีรายการที่เหมาะกับนักดนตรีด้วยนะครับมีรายการที่เหมาะกับคนที่เรียนดนตรีแบบจริงจังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการมีหลายแบบหลายประเภทนะฮะลองเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้ทางช่อง YouTube เกษม Channel เลยนะครับผมนะเอาละฮะสำหรับใน EP นี้นะครับเราจะมาเล่ามาสอนกันถึงเรื่องอะไรนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านตามตัวหนังสือวิ่งข้างล่างนี้เลยจะได้เข้าใจตรงกันนะครับมานี่พี่สอนนะครับตอนที่22นะครับเพิ่มลดความดังด้วยสัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ง่ายๆครับผมนะนี่นะใครที่ติดตามชมนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยผมสอนเรื่องของไดนามิกนะครับหรือว่าตัวย่อนะครับของภาษาอังกฤษที่เป็นหน่วยวัดนะครับว่าจะดังเท่าไหร่จะเบาเท่าไหร่นะครับสำหรับนักดนตรีนะครับเวลาเล่นเนี่ยไดนามิกนะครับหรือว่าวอลลุ่มความดังเบาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับมันจะบ่งบอกถึงอารมณ์ของบทเพลงตอนนั้นด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนฟังเนี่ยก็จะได้รับรู้แล้วก็รับทราบถึงโมเมนต์หรือว่าอารมณ์ของนักดนตรีตรงนั้นด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าคนที่เป็นคนฟังเนี่ยนะรู้จักเครื่องหมายนั้นด้วยเนี่ยเราก็จะสามารถเตรียมตัวได้นะครับว่าท่อนต่อไปเนี่ยจะดังหรือท่อนต่อไปจะเบาหรือเบาเท่าไหร่หรือดังเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นความรู้ที่สนุกมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเอานำความรู้นี้ไปแล้วก็เอาไปลองทดสอบแล้วนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะก็เป็นไงครับดีใช่ไหมฮะนะวันนี้ผมจะมาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเครื่องหมายที่ผมสอนไปในครั้งที่แล้วเนี่ยให้มันง่ายขึ้นไปอีกนะฮะง่ายขึ้นไปอีกนะครับนะจากรูปหน้าปกเนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับทุกคนเห็นเครื่องหมายตัวนึงนะครับนะที่มีลักษณะคล้ายๆกับเครื่องหมายในคณิตศาสตร์นะครับที่เราเคยเรียนกันมานะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับเครื่องหมายจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับนะนะเครื่องหมายเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราจำได้นะครับมันคือเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายมากกว่ากับเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองนะครับมากกว่ากับน้อยกว่าก็คือสมมุติว่านะครับมีเลข1ตรงนี้มีเลข2ตรงนี้นะครับก็คือเลข1มีค่าน้อยกว่าเลข2นะครับนะอะไรประมาณนี้นะผมไม่ได้สอนเลขนะเพราะฉะนั้นผมไม่อยากพูดเยอะนะเดี๋ยวจะผิดนะแต่เอาเป็นว่าเครื่องหมายมันมีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับในทางดนตรีเนี่ยเครื่องหมายเนี่ยเราจะเรียกเครื่องหมายนะครับว่าเป็นเครื่องหมายฝั่งนี้เราจะเรียกว่าเครื่องหมายcrescendo นะครับนะฝั่งนี้เราจะเรียกเครื่องหมาย diminuendo แต่ว่าเราไม่ต้องไปจำให้ปวดหัวนะครับอะไรโดโดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับคำศัพท์นะทางดนตรีนะหลายๆคำเนี่ยก็เป็นภาษาอิตาลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบางทีมันก็ไม่คุ้นเคยนะครับนะเราจำไปแล้วก็ปวดหัวเอาเป็นว่านะครับเครื่องหมายเนี่ยคือเครื่องหมายที่ให้เล่นดังขึ้นก็แล้วกันนะครับส่วนเครื่องหมายเนี่ยก็ให้เล่นเบาลงวิธีการจำไม่ยากครับนะเวลาเราอ่านโน้ตเนี่ยเราอ่านไปทิศทางฝั่งนี้ถูกไหมครับนะเราอ่านไปฝั่งนี้เนาะนะครับเห็นเครื่องหมายนี่ไหมครับมันก็จะเล็กๆใช่ไหมครับเล็กๆเนี่ยก็แปลว่าทำไมครับเล่นเบาๆนั่นเองนะฮะนะเล่นเบาๆไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับไปฝั่งนี้นะฮะก็ทำไมครับดังขึ้นนั่นเองนะครับมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายอันนี้ก็คือเครื่องหมายให้เล่นจากไดนามิกที่ใช่ไหมครับเบาๆนะครับ
ไปหาดังขึ้นนั่นเองนะฮะหรือเครื่องหมายนี้ก็คือเครื่องหมายเล่นดังขึ้นครับผมนะส่วนอันนี้นะครับเห็นไหมฮะเล่นโน้ตไปทางนี้ใช่ไหมครับนะไปทางนี้นะเห็นไหมฮะเครื่องหมายก็จะเป็นมากก่อนนะครับก็แปลว่าอะไรครับเล่นเสียงดังนะครับเสร็จแล้วก็ให้ทำไมเล่นเบาลงเพราะฉะนั้นเครื่องหมายฝั่งนี้นะครับก็จะเรียกว่าเครื่องหมายให้เราทำไมครับเล่นเบาลงเครื่องหมายนี้ดังขึ้นนะครับเครื่องหมายนี้เบาลงเห็นไหมฮะจำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้มันนะครับวิธีการใช้มันจะมีอยู่2วิธีนะมาดูกันมีอยู่2วิธีนะครับนะวิธีแรกก็คือการใช้มันเลยนะแบบเขาเรียกว่าไม่มีอะไรมากำหนดกฎเกณฑ์มันเลยคือเอาไปวางไว้ได้เลยนะครับแล้วไดนามิกนะครับก็เป็นไปตามผู้เล่นนะครับหรือนักดนตรีที่จะคิดเล่นมันนะครับกับวิธีที่สองนะครับก็คือการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นตัวกำกับมันครับว่าเริ่มเล่นเบาเท่าไหร่และสิ้นสุดที่เท่าไหร่ผมเอาอันแรกก่อนนะครับยังไม่ต้องใส่เงื่อนไขนะครับของความดังนะครับผมนะเรามาดูกันนะครับเอาผมเขียนโน้ตก่อนเอา C4 นะครับใส่ตัวดำไปเลยนะนี่4ตัวสินะครับเส้นกันห้องนะฮะตัวดำอีก4ตัวโอเคแบบนี้นะครับถ้าเราใส่ไดนามิกนะครับเป็นแบบcrescendo นะครับหรือว่าดังขึ้น4จังหวะนะครับเบาลง4จังหวะแบบนี้นะครับเราไม่ต้องใส่ตัวภาษาอังกฤษนะครับว่าจะเล่นดังหรือเบาเท่าไหร่เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนักดนตรีเนี่ยเขาก็จะเล่นนะครับความดังที่พอประมาณก็คืออาจจะ MP นะครับหรือว่า MF นะครับดังไปถึงประมาณ 1F อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเจออย่างนี้นะฮะนักดนตรีก็จะเล่นแบบนี้ครับผมนะเห็นไหมครับก็จะเบานะครับไปหาดังนะครับเครื่องเป่าเหมือนกันเลยนะครับเครื่องเป่าเหมือนกันนะครับก็จะดังไปหาเบาเหมือนกันตามจังหวะเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะถ้าเป็นตัวดำเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดนะครับแต่ถ้าโน้ตนี่นะครับมันเป็นตัวกลมสมมตินะเป็นการลากเสียงยาวนะครับเป็นตัวกลมแบบนี้นะสลับกันบ้างนะครับเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นเบาลงก่อนแล้วดังขึ้นนะครับนะสมมติว่าผมเปิดเมทานอมนะผมจะเล่นห้องนี้เลยนะดูนะครับใช้เมโลเดียนเล่นเลยจังหวะช้าๆก่อนเอาสัก80แล้วกันนะโอเคจังหวะนี้นะครับลองดูนะตั้งแต่ห้องข้างบนเลยนะครับดูนะ1 2 3 4เห็นไหมฮะสนุกเลยนะสนุกเลยนะครับทำให้ดนตรีเนี่ยนะครับบทเพลงมันมีสีสันมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเครื่องหมายที่เรียกว่าดังขึ้นกับเบาลงนั่นเองคราวนี้เรามาดูเงื่อนไขอันที่2นะครับเงื่อนไขแบบที่2ก็คือเราทำไมครับเราใส่อักษรภาษาอังกฤษเข้าไปกำหนดเลยนะครับว่าเราอยากจะให้เขาเริ่มดังที่ไดนามิกอะไรนะครับผมนะฮะใครที่ฟังผมสอนถึงตรงนี้แล้วอะไรคือไดนามิกอะไรคืออักษรนะฮะงงนะไม่เข้าใจนะครับก็กลับไปดู1 EP ก่อนหน้านี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยผมสอนเกี่ยวกับเรื่องของตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับที่ใช้บ่งบอกความดังนะครับหรือไดนามิกในบทเพลงนั่นเองนะครับผมเขียนโน้ตก่อนนะครับเอาเหมือนเดิมนะ C4 นะครับเขียนโน้ตเลยนะครับเอาเป็นตัวขาวนะครับแล้วก็เป็นตัวดำนะครับตามด้วยคาเบตนะครับแล้วก็ตัวขาวปัดจุดนะครับครบนะ1 2 3 4 1 2 3 4ครบนะครับห้องต่อไปนะครับเป็นตัวกลมนะครับแล้วก็ตัวดำ4ตัวแล้วกันนะครับห้องต่อไปเป็นตัวขาว2ตัวตามด้วยเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เรามี
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเรามี6ข้องเอาละเราจะเริ่มใส่ไดนามิกเข้าไปนะครับเอาเราเริ่มต้นนะครับผมให้เล่นที่ไดนามิก 1P ก็แล้วกันนะ 1P โห 1P นี่คือเบามากนะครับแล้วเรามาเคชันโด2จังหวะนี้นะครับ2จังหวะนี้ไปหาตัวนี้เป็นไดนามิก 1F ก็แล้วกันนะครับผมนะเสร็จแล้วเราก็ดิมลงตรงนี้ครับนี่เบาลงตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เราก็เริ่มที่ MP นะครับแล้วเคชันโดไปหา2F ก็แล้วกันนะครับนะแล้วก็ดิมลงนะครับเป็น 1P นะครับตัวนี้นะครับเราเคชันโดไปหา MF ก็แล้วกัน1 2 3นะ MF นะแล้วเราก็มาดิมลงตรงนี้แล้วฮะเป็น 1P โอ้โหไดนามิกนี่เรียกว่าซับซ้อนมากๆนะเรามาทบทวนก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับไดนามิกเป็น 1P นะ 1P ก็คือเบานะครับ 1P นะครับแล้วก็2จังหวะหลังครับจังหวะที่3กับ4เราเคชันโดนะครับนะหรือว่าดังขึ้นนั่นเองนะครับดังขึ้นไปเป็น 1F นะครับ 1F แล้วก็จังหวะที่2กับ3กับ4นะครับเราก็ทำไมครับเบาลงนะครับเป็น MP นะครับเสร็จแล้วเราลากโน้ตตัวนี้นะครับตัวกลม4จังหวะนะครับเราก็ดังขึ้นครับเป็น 2F นะครับโอ้โห 2F นี่ดังมากนะ 2F นะครับแล้วก็ตัวที่2 3 4เนี่ยนะครับเราก็เบาลงจนเหลือเท่าไหร่ครับโอ้โหเหลือ P เดียวเนาะนะครับแล้วก็นะครับจังหวะที่3กับ4เราก็ดังขึ้นครับเป็น MF นะครับดังขึ้นมานิดหน่อยนะครับเป็น MF นะครับแล้วก็เล่นคาเบนชั้นไปเรื่อยๆนะครับจังหวะที่3กับ4เราก็เบาลงเป็น P 1อ่ะดูนะครับถ้าเกิดว่าผมเล่นบทเพลงนี้บทเพลงเนี่ย6ห้องเนี่ยไม่มีไดนามิกนะครับก็คือว่าไม่มีอักษรภาษาอังกฤษนี่เลยไม่มีเครื่องหมายดังขึ้นเบาลงเลยนะครับบทเพลงจะเป็นยังไงนะครับบทเพลงจะเป็นอย่างนี้จะแข็งๆแบบนี้เลยลองฟังนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นความแตกต่างนะครับว่าเวลาเราเล่นบทเพลงแล้วมันมีเครื่องหมายพวกนี้เข้ามาเนี่ยโอ้โหมันเพราะกว่าเดิมเท่าไหร่นะดูก่อนนะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายเลย1 2 3 4เห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้แข็งๆแบบนี้เลยแข็งๆแบบนี้เลยแต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดเลยคราวนี้นะครับถ้าเราเล่นเพลงนี้ครั้งหนึ่งโดยการใส่ไดนามิกแบบนี้เข้าไปนะครับโดยการใส่อักษรภาษาอังกฤษเข้าไปแล้วก็มีการดังขึ้นแล้วก็เบาลงนะครับบทเพลงก็จะเปลี่ยนไปครับ1 2 3 4เห็นไหมครับมันก็จะมีสีสันมากยิ่งขึ้นนี่ขนาดเราเป่าโน้ตแค่ตัวเดียวนะครับนะถ้าเกิดว่าเราเล่นโน้ตโอ้โหหลายๆตัวเนี่ยนะครับไดนามิกมันก็จะสร้างสรรค์ให้บทเพลงเนี่ยมันมีวรรคตอนนะฮะที่ดีนะครับแล้วก็ฟังก็รู้สึกดีด้วยนะครับกับบทเพลงเหล่านี้นะครับนะเอาละเห็นไหมฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะไม่ยากเลยนะครับก็คือเครื่องหมายวันนี้ที่เราเรียนรู้ก็คือเครื่องหมายดังขึ้นกับเครื่องหมายเบาลงนะครับจากเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับรูปของเลขาคณิตนะครับหรือว่าสัญลักษณ์ของวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับคือเครื่องหมายมากกว่ากับเครื่องหมายน้อยกว่านะครับแต่ว่าเราเอามาใช้ในภาษาดนตรีนะครับเป็นเครื่องหมายที่ดังขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องหมายที่เบาลงวิธีใช้ได้2แบบเลยนะครับจะมีภาษาอังกฤษนะครับหรือมีตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับบอกความดังว่าคุณเริ่มเล่นเบาเท่าไหร่ไปหาดังเท่าไหร่หรือไม่ต้องมีกำหนดบอกก็ได้นะครับนักดนตรีสามารถที่จะใช้ทักษะหรือจะใช้ความการตีความส่วนตัวของนักดนตรีเนี่ยนะครับในการที่จะเลือกใช้ว่าเราจะเริ่มดังเท่าไหร่ไปหาดังเท่าไหร่และเบาลงมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแน่รู้แบบนี้แล้วนะฮะตอนนี้นะฮะใครที่มีโน้ตเพลงอยู่นะครับแล้วเคยเห็นเครื่องหมายเหล่านี้อยู่เนี่ยโหเปิดดูด่วนๆเลยนะครับ
ดูซิว่ามันมีเครื่องหมายที่ผมบอกหรือเปล่านะฮะอะไรนะภาษาอิตาลีนะฮะโดโดอะไรสักอย่างนึงฮะเครื่องหมายเครชเชนโดนะครับกับเครื่องหมายดิมเมนเนโดนะครับลองดูซิว่ามันมีเครื่องหมายให้เล่นดังขึ้นไหมมีเครื่องหมายให้เล่นเบาลงไหมดูนะครับนะเราลองพยายามดูแล้วก็เปิดเพลงฟังตามนะครับว่านักดนตรีเนี่ยได้ทำเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยครบถ้วนหรือเปล่านะครับเนี่ยท่อนนี้มันจะต้องค่อยๆดังขึ้นนักดนตรีเล่นดังขึ้นค่อยๆดังขึ้นหรือเปล่านะฮะท่อนนี้ต้องเล่นจากดังไปเบานักดนตรีเนี่ยทำแบบนั้นหรือเปล่านะครับเนี่ยถ้าเรารู้เครื่องหมายเหล่านี้นะครับนะเวลาเราฟังเพลงนะครับหรือว่าเวลาเราต้องการจะดื่มด่ำกับดนตรีนะครับโดยใช้ภาษาดนตรีเหมือนนักดนตรีเนี่ยเรารู้แบบนี้เวลาเราดื่มด่ำกับดนตรีเนี่ยมันก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นนะครับมีความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะนะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างนะครับให้เราเนี่ยมีศักยภาพนะครับทางด้านการฟังเพลงของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นครับมันไม่ได้ยากเลยนะภาษาดนตรีนะครับมันง่ายนิดเดียวนะครับอยู่ที่เราเข้าใจกับมันได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมนะสำหรับนะตอนนี้นะครับ EP นี้ก็เรียบร้อยนะครับเราสอนเรื่องของเครื่องหมายนะครับบอกดังเบาเนี่ยด้วยแบบง่ายๆนะครับแทบจะไม่ต้องมีเขียนภาษาอะไรเลยนะครับเอารูปทรงเลขาคณิตใส่เข้าไปปึ้งเราก็รู้ทันทีนะครับว่าต้องเล่นเบาขึ้นหรือดังลงต้องเล่นดังขึ้นหรือเบาลงนะครับผมนะเอาละนะก็เรียบร้อยสำหรับตอนนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมติดตามชมนะครับตอนหน้านะครับรับรองว่าสนุกเหมือนกันนะครับแต่สำหรับตอนนี้ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย